มาคุยกันต่อเลยคุณครูฮะครับผมสำหรับช่วงแรกเนี่ยผมสัญญาไว้ว่าจะไปหามาให้นะฮะตกลงว่า ADHD นะฮะกับ ADD นะฮะเป็นสิ่งเดียวกันนะครับแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้ชื่อ ADD แล้วตอนหลังเข้ามาเพิ่ม H ก็คือเป็น Hyperactivity Disorder นะครับเอาละทีนี้พอเรารู้ว่าเป็นสิ่งเดียวกันเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าเราจะแก้ไขมันอย่างไรแต่ก่อนแก้ไขผมก็ต้องเสริมอีกนิดนึงด้วยนะครับว่าตัวที่อีกหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้เราเนี่ยมีสมาธิสั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เบราว์เซอร์หรือเทคโนโลยีครับมันคือโฆษณาครับมันคือโฆษณาหรือว่ามาร์เก็ตติ้งนั่นเองเนื่องจากนี้ครับคือจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยนะครับที่เป็นทำงานด้านธุรกิจเนี่ยต้องการให้เราเนี่ยสนใจในสิ่งที่เขาจะนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่แอดแบนเนอร์หรือโฆษณาในอินเทอร์เน็ตหรือว่าโฆษณาในทีวีอะไรเงี้ยจะสังเกตว่าโฆษณาเนี่ยจะสั้นลงจากแต่กว่าแต่ก่อนหนังแต่ก่อนเนี่ยประมาณอย่างเบนเฮอร์อะไรเงี้ยฮะ3-4ชั่วโมงนั่งดูกันไปแล้วตาแฉะนะครับก้นแฉะแล้วก็หนังสมัยนี้เนี่ยจะสั้นลงกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับหนังสือก็จะบางลงสมัยก่อนหนึ่งParadise Lost หรือ Dante Inferno อะไรเงี้ยหรือว่าภาพไพมานีโอ้อ่านกันไปได้ไงคือหนามากนะครับหรือแม้แต่อะไรนะผู้ชนะสิทธิ์พิษนี่โอ้หนาอย่างไรแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยหนังสือจะเห็นว่าสั้นลงถามว่าตรงนี้ทำไมต้องทำให้สั้นลงเร็วขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนื่องจากพอมีหลายอย่างให้เราต้องเลือกเนี่ยคนกลุ่มผู้ขายสินค้าเนี่ยนะครับก็เลยต้องการให้เราเนี่ยสนใจสินค้าของเราด้วยสีสันนะครับด้วยเวลาที่เร็วแล้วก็ด้วยอะไรที่จับตาต้องใจไม่ว่าจะเป็นไอตัวโฆษณาที่กระเด้งขึ้นมาใส่หน้าเราแบบด้วยสีอะไรก็แล้วแต่หรือกระพริบในอินเทอร์เน็ตหรือว่าความสั้นความแรงของมันนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ฝึกให้เราเนี่ยสมาธิสั้นเช่นกันเพราะทำให้เรามีความสนใจที่บ้งแล้วเราก็หยุดแบบนี้นะครับเอาล่ะถามว่าคุณเว้มีอะไรเสริมหรือเปล่าฮะก็อย่างหานะตอนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นที่คุณครูบอกบางทีสมมติบางเว็บสมมติเราอ่านข่าวอะไรเงี้ยมันก็จะมีป๊อปอัพมันเด้งแบบวู้สูตรลดความอ้วนภายใน5วันแล้วก็จริงเหรอคลิกเข้าไปปรากฏเป็นอะไรก็ไม่รู้บ้าบอหลอกให้เราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยฮะใช่ครับถูกต้องซึ่งเดี๋ยวผมจะเสริมนิดนึงนะฮะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องข่าวหรือว่าเรื่องป๊อปอัพที่คุณเว้บอกมันคืองานวิจัยอีกอันหนึ่งนะฮะของอเมริกาเขาพบว่า average office worker หรือคนทำงานปกติทั่วไปเนี่ยจะเช็คอีเมลตัวเองเนี่ย30 ครั้งนะฮะต่อชั่วโมงนะครับต่อชั่วโมงผมไม่รู้จะเช็คอะไรกันทั้งหนา30ครั้งต่อชั่วโมงแล้วก็ผู้ใช้โทรศัพท์โดยทั่วไปเนี่ยจะเช็คโทรศัพท์ตัวเองเนี่ย150ครั้งต่อวันครับในคุณแมรี่มิเกอร์นะครับทำไว้แล้วปัดโอมบอกขอแตกนะครับซึ่งผมก็ต้องยอมรับว่าผมก็เช็คบ่อยอาจจะน้อยคนอื่นแต่ก็เช็คบ่อยเอาละทีนี้เรามาดูว่าเราจะแก้ไขสมาธิสั้นเนี่ยได้อย่างไรนะครับอันดับแรกเลยคือนี่เลยครับเวลาที่เราทำงานอะไรก็แล้วแต่หรือเปิดเบราว์เซอร์เนี่ยพยายามทำทีละอย่างแล้วทำให้เสร็จครับอันนี้ผมอยากจะบอกว่าสำคัญมากเพราะผมเอามาใช้กับตัวเองแล้วเนี่ยได้ผลมากเลยแต่ก่อนผมก็ไม่ใช่คนสมาธิยาวอะไรเพราะอย่างที่บอกว่ามันกูเป้คือเปิดอะไรเยอะนะครับแล้วก็พยายามทำแล้วทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันสิ่งที่พบก็คือว่าทำไม่เสร็จแล้วลืมแบบที่คุณเป้บอกคือทำเสร็จแล้วอ้าวตายคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ลืมล็อกเอาท์ไปแล้วอ้าวอะไรก็มันแย่มากผมเลยฝึกนี้ครับคือถ้าผมทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วมันมีเสียงหรือว่ามีอะไรเด้งขึ้นมาเนี่ยผมจะพยายามทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้เสร็จก่อนอย่างเช่นถ้าผมจองตั๋วอยู่นะครับบางทีตั๋วเครื่องบินเนี่ยนะฮะจองอยู่แล้วแบบโอ้ยอยากเช็คแล้วแหละว่าคนคนนี้ตอบเราว่าอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนฝึกตัวเองจองให้เสร็จแล้วค่อยเช็คครั้งแรกมันจะรู้สึกกระอักกระอ่วนนะเพราะว่าสมองเรามันไม่ค่อยอยากเปลี่ยนจำไว้นะฮะสมองมันเป็นอวัยวะที่เขียนมากมันไม่อยากเปลี่ยนมันอยากทำสิ่งที่มันทำมาแล้วนานๆนะครับแต่เราต้องฝึกมันนะครับเราต้องบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งนะทำตรงนี้ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปเช็คแล้วเราก็จะโอเคไม่เป็นไรเอาเช็คไม่ใช่จองตั๋วให้เสร็จครับแล้วพอเราฝึกตรงนี้เนี่ยสักพักเราจะเริ่มชินกับการจดจ่อกับสิ่งหนึ่งได้นานกว่า8วินาทีนะครับมันไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าเวลาที่เราทำอย่างเช่นนะครับน้องๆทุกคนจำไว้เวลาทำการบ้านอ่านหนังสือหรือผู้ใหญ่ทุกคนเวลาที่ทำงานโปรเจกต์พิมพ์อีเมลอะไรก็แล้วแต่เรามักจะทำแล้วเรามักจะเบื่อครับพอเราเบื่อเสร็จไปดูหน่อยซิว่าฟาร์มวิวไอ้เกมของเราเนี่ยวัวมันออกลูกมากี่ตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะหรือว่าเข้าไปดูซิว่าตอนนี้อินบ็อกซ์ของเรามีอีเมลเข้ามาเพิ่มหรือยังยากครับยากพยายามทำให้เสร็จตรงนั้นหน้าอ่านหนังสือหน้าหนึ่งแล้วอ่านให้เสร็จเป็นหน้าก่อนเขียนอีเมลให้เสร็จ1อีเมลแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นโปรเจกต์ตรงนี้ทำให้เสร็จหน้านี้หรือว่าให้บรรทัดนี้หรือวุ้ยย่อหน้านี้เสร็จแล้วค่อยไปเช็คผมอยากจะบอกเลยว่าทำให้เสร็จทีละอย่างเนี่ยเป็นวิธีการฝึกสมาธิที่
ดีมากๆอันหนึ่งแล้วจะช่วยเพิ่มสมาธิให้เราได้มากแล้วทำให้เราทำทุกอย่างได้สำเร็จมากกว่าเดิมนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะเสริมให้นิดหนึ่งการที่เราทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า multitask นะครับคุณอุเป้เขาพบว่า multitask เนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะทำมากกว่าผู้ชายผู้หญิงจะทำหลายอย่างนะครับในเวลาเดียวกันมากกว่าผู้ชายเหมือนกับที่คุณอุเป้เปิด12เบราว์เซอร์นะครับผมก็เปิดประมาณ7หรือ8ถามว่าตรงนี้เนี่ยข้อเสียของมันคืออะไรเขาพบว่าคนที่ทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันผมเคยคุยกับคุณอุเป้ไปแล้วประมาณปีที่แล้วก็คือผลของมันคือเราจะทำแต่ละอย่างเสร็จได้ประสิทธิภาพต่ำกว่าเดิมทุกอย่างครับทุกอย่างทำหลายอย่างแล้วจะเสร็จทุกอย่างพร้อมกันไม่ใช่ไม่ครับเขานักวิจัยพบว่าเราเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยจะทำทุกอย่างด้วยเวลาที่นานกว่าเดิมนะครับทุกอย่างเลยฮะนานกว่าเดิมอย่างเช่นถ้าเรานะครับเช็คอีเมลพร้อมกับตอบ Facebook พร้อมกับทำโปรเจกต์พร้อมกับอ่านข่าวสมมติ5-4อย่างพอแล้วเขาจะนักวิจัยเขาพบว่าเราจะทั้งอ่านข่าวช้าลงตอบอีเมลช้าลงตอบ Facebook ช้าลงแล้วก็อีกอย่างนึงซึ่งผมทำไม่ได้แล้วเห็นไหมผมพยายามพูด4อย่างพร้อมกันลืมไปแล้วว่าอีกอย่างที่4คืออะไรแต่เอาง่ายว่า4อย่างเนี้ยเราจะทำช้าลงหมดเลยเพราะงั้นอย่าทำอะไรหลายอย่างเวลาในเวลาเดียวกันเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราทำทุกอย่างได้เสร็จภายในเวลาเร็วขึ้นแต่ไม่ครับที่จริงคือเราจะลืมนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆครับว่าสมองของเราเนี่ยเหมือนกับรถยนต์นะครับสมมติว่าผมจะขับรถจากกรุงเทพเนี่ยไปพัทยานะครับผมถามคุณอุเป้นะผมขับรถจากกรุงเทพไปพัทยาแล้วผมหยุดรถทุกๆประมาณ5กิโลเนี่ยกับผมไม่หยุดทุก5กิโลเมตรแต่ผมขับไปทีเดียวเลยให้ถึงพัทยาเนี่ยอันไหนถึงเร็วกว่ากันครับก็ต้องขับไปทีเดียวเลยนะคะถูกต้องครับคุณอุเป้ถ้าผมขับจากกรุงเทพไปพัทยาแล้วไม่หยุดรถเลยเนี่ยมันจะถึงเร็วกว่าถ้าผมหยุดทุก5วินาทีทุก5กิโลเมตรเช่นเดียวกันครับเวลาเราทำงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราหยุดจากงานนั้นอ่ะแล้วไปทำงานอื่นอ่ะสมองของเราเนี่ยมันจำไว้นะฮะสมองไม่ต่างจากเครื่องยนต์ในรถยนต์ก็คือมันต้องใช้เวลาในการเร่งเครื่องคือสมมติว่าเรากำลังเร่งเครื่องทำโปรเจกต์หนึ่งอ่ะปื๊ดไปละประมาณ10นาทีแล้วเราหยุดรุดแล้วเราไปเช็คไลน์แล้วเราตอบไลน์กับกุ๊กกี้กุ๊กกี้กุ๊กกี้ตอบไลน์ประมาณนาทีนึงเรากลับมาเนี่ยเราจะพบว่าเราต้องพยายามนึกแล้วเราต้องพยายามเข้าโหมดเข้ารีซูมหรือว่ากลับไปถูสภาพการทำอีกครั้งมันจะต้องใช้เวลาในการชาร์จแบตใหม่ว่าโอเคโปรเจกต์เอาใหม่เริ่มทำจังเมื่อกี้จากไปตรงไหนโอเคเกือบลืมแล้วอ๋อตรงนี้เองเอามาอ่ะแล้วมันจะช้ามากครับมันจะเหมือนเราขับรถจากกรุงเทพไปพัทยาแล้วหยุดเรื่อยๆหยุดเรื่อยๆหยุดเรื่อยๆอย่าครับเวลาเราทำโปรเจกต์หรือขับรถจากกรุงเทพไปพัทยาพยายามทีเดียวครับแล้วปื๊ดเราไปให้ถึงจบตรงนี้เราบอกตัวเองค่อยเช็คครับเพราะฉะนั้นวิธีสุดท้ายที่ผมจะให้ไปก็คือว่าพยายาม sign out หรือว่าหยุดมาเลยครับผมเนี่ยปิดเสียงมือถือเลยถ้าเป็นงานที่ผมต้องการให้เสร็จเร็วๆปิดเสียงมือถือ sign out ปิด LINE นะครับหรือไม่ก็อย่าเพิ่งเช็คอะไรก็แล้วแต่ปิดเบราว์เซอร์ทำให้เสร็จนะครับทีละอย่างแล้วเราจะพบว่าเราจะทำมันได้เร็วขึ้นแล้วมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วสมาธิเราจะมีมากกว่าปะทองนะครับงั้นเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังนะคะที่มีภาวะที่กำลังเล่ากันอยู่เนี่ยเป็นหัวข้อนี้นะคะโทรมาแชร์ประสบการณ์กับเราหน่อยหรือว่าคุณอยากจะปรึกษาว่าจะแก้อย่างไรนะคะโทรมา02-245-1843ค่ะ